สวัสดีครับเรามาตะลุยโจทย์ Python กันต่อนะครับกับผมลุงเสน่ห์ดร.ธวัชชัยปิยวัฒน์นะครับเราเริ่มต้นโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่เป็นคณิตศาสตร์เบื้องต้นแหละนะครับแต่ว่าเราจะมาหาวิธีแก้ปัญหาโจทย์นี้กันด้วยการเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับโจทย์มีอยู่ว่าคำนวณหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมโดยรับค่าความกว้างและความยาวนะครับแล้วหากความกว้างและความยาวเท่ากันให้แสดงข้อความว่า square ตามหลังการแสดงค่าพื้นที่อ้อโอเคโจทย์นี้นะครับก็อยู่ในหนังสือหลายเล่มที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับในภาษา Python นะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมก็คือ area เท่ากับ width คูณ height นะครับก็คือความกว้างและความยาวนั่นเองนะครับตัว a นะครับคูณเท่ากับ width คูณ height เรามาเขียนโปรแกรมภาษา Python กันนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน Jupyter Notebook แล้วเมื่อกี้นะครับมันเป็นส่วนของโจทย์เป็นส่วน markdown นะครับ markdown ตรงนี้ double click ดูซินะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ผมเขียนเมื่อกี้ได้นะครับเป็นสมการสวยๆนะครับ a เท่ากับ width นะครับbackslash times ก็คือเครื่องหมายตัวคูณสวยๆเมื่อกี้นั่นเองแล้วก็ height ที่กันเป็นวิธีการเขียนแบบ latex นะครับซึ่งเราจะมีคลิปสอนวิธีการเขียนแบบนี้กันนะครับแต่ว่านี่คือวิธีการเขียนสมการคณิตศาสตร์นะครับที่ได้ผลแสดงผลออกมาสวยๆอย่างนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ไม่ยากเลยนะครับว่าแล้วเราก็รับค่ากันใช่ไหมครับรับค่า width นะครับก็คือ inputPlease enter the width นะครับรับค่า height นะครับ Please enter the height นะครับเมื่อกี้ผมไปอย่างรวดเร็วมากเลยป๊อป copy นะครับช่างสังเกตวิธีการเคลื่อนไหวของเคอร์เซอร์ผมเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวแบบการใช้คำสั่งแบบ vi นะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปสอนตรงนี้กันอีกนะครับแต่ว่าเนี่ยคือโปรแกรมเมอร์เขาใช้วิธีการเราไม่ค่อยใช้เมาส์เราใช้คีย์บอร์ดทั้งในการเคลื่อนที่และในการพิมพ์นะครับในการเคลื่อนที่และในการพิมพ์ซึ่งสะดวกมากโอเคนะครับแต่นั่นก็แอดวานซ์เป็นความเป็นเบื้องสูงไปหน่อยนะโอเคมากลับมาต่อกับมาต่อกันตรงนี้นะครับ width input please enter the width height please enter the height แต่เรารู้ว่าคำสั่ง input เนี่ยถ้า input มาอย่างนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้ตัวแปรเป็น stringใช่ไหมครับ string ก็คือตัวอักษรนะครับ string ก็คือตัวอักษรนะนะครับคราวนี้เนี่ยผลลัพธ์เป็น string เห็นไหมครับตาม help ตรงนี้นะครับของ input นะผลลัพธ์เป็น string นะครับซึ่งเราเอาไปใช้คำนวณไม่ได้ถ้าเราจะคำนวณมันต้องเป็น integer ฉะนั้นเราก็เอาผลลัพธ์ของฟังก์ชันนี้ไปใส่ฟังก์ชัน int นะครับเราก็จะได้เป็น integer มาดูกันซิ int นะครับ int เนี่ยนะครับรับ string เข้ามานะนะครับแล้วมันก็จะแปลงเป็น integer นะครับคราวนี้ width กับ height นะครับก็จะเป็น integer แล้วนะครับตรงนี้อ่ะนะครับคราวนี้เนี่ยเราบอกว่าสูตรบอกว่า a เท่ากับนะครับ width คูณ height จบแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้อ่ะ print ผลลัพธ์กันหน่อยสิ print นะครับ print the area is นะครับคราวนี้เราบอกว่าเราจะเอายังไงดีนะครับโอ้ string ต้องอยู่ในเครื่องหมายโคดใช่ไหมครับ the area is a อย่างนี้แต่อย่างเงี้ยเนี่ยผลลัพธ์ที่มันจะ print ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันไม่ค่อยสวยละแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอา3enter the width เป็น3นะนะครับ height บอกว่าเป็น5แล้วกันปึ้ง area is 15ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะเราต้องการให้มันมีจุดทศนิยมจุดข้างหลังด้วยนะครับเวลาเราเขียน sentence ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยมีจุดข้างหลังเราก็ต้องใช้ string นะครับ interpolation นะครับแล้วอย่างนี้ไงใช่ไหมครับ string interpolation นะครับเราบอกว่านะครับเราต้องการเอา output นะครับที่เป็นตัวแปรแบบ float นะครับเนี่ยถ้าเราคูณกันอย่างเงี้ยนะครับผลลัพธ์มันเอา int คูณ int มันอาจจะเป็น int แต่ผลลัพธ์อาจจะเป็น float ก็ได้ใช่ไหมครับนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยนะครับหรือว่าถ้าเป็น int ก็เป็น d ก็ได้นะนะครับ integer นะครับโทษที int คูณ int มันก็เป็น int สินะครับนะครับโอเคนะครับคราวนี้ปุ๊บ
ดูกันสิสัก4คูณ5ปุ้งได้20นะครับมีจุดอยู่ข้างหลังด้วยอย่างสวยงามนะครับอย่างสวยงามเอาละคราวนี้โจทย์บอกอะไรเอ่ยบอกเพิ่มขึ้นอีกหน่อยว่าหากความกว้างและความยาวเท่ากันให้แสดงข้อความว่า square ตามหลังการแสดงค่าพื้นที่โจทย์นี้ผมเอาจากหนังสือเล่มไหนนะเล่มไหนจำไม่ได้แล้วนะครับโอเคแต่โจทย์ก็เขียนอย่างนี้แหละนะครับโอเค if width เท่ากับ height นะเราก็จะ print is a square นะจ๊ะคราวนี้เนี่ยอะไรเอ่ยตรงนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวจะมีปัญหาถ้าเรารันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปัญหาอยู่ไหนปุ้งไม่ได้ syntax error นะครับเพราะอะไรเอ่ยนะครับเรามีเครื่องหมายโคดซ้อนๆกันมันไม่บาลานซ์กันมันไม่เสมอกันนะครับมันไม่เสมอกันนะครับเรามีวิธี2วิธีนะครับเพื่อจะแสดงตัวเครื่องหมายโคดวิธีแรกใช้ backslash นะครับใช้ backslashนะครับมาลองรันกันก่อนนะครับโอเคถ้าเราเป็น3 width เป็น3 height เป็น4ผลลัพธ์เท่ากับ12ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาใหม่รันใหม่ control enter คือการรันบอกว่า width คือ4 height คือ4กด enter นะครับผลลัพธ์บอก area เท่ากับ16แถมบอกว่าเป็น square ด้วยนะนะครับเป็นจัตุรัสด้วยนะครับก็คือ withเท่ากับ height ตรงนี้นี่คือการเปรียบเทียบนะสังเกตไหมว่าการเปรียบเทียบเนี่ยเครื่องหมายเท่ากับมี2ตัวนะครับเพราะบอกว่า width กับ height เท่ากันหรือเปล่าถ้าเท่ากันนะครับจงบอกว่ามันเป็นความจริงก็คือ true false นะครับความจริงนะครับคราวนี้เนี่ยแต่ว่าการ assignment การให้ค่าเครื่องหมายเท่ากับมีตัวเดียวเห็นไหมครับเครื่องหมายการเปรียบเทียบเครื่องหมายเท่ากับมี2ตัวจำไว้นะนะครับเครื่องหมายเท่ากับมี2ตัวการให้ค่ามีแค่ตัวเดียวนะครับตรงเนี้ยผลลัพธ์มันจะเป็นความถูกและผิดนะครับ true กับ false แต่ในขณะเดียวกันตรงนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นการเอาผลลัพธ์ตรงเนี้ยเอาไปให้ตรงนี้นะครับโอเคนะครับโอเคคราวนี้มาดูตรงนี้ต่อเมื่อกี้ผมบอกค้างไว้ว่ามันมี2วิธีวิธีนึงคือ backslash วิธีนึงก็คือเดี๋ยว backslash ออกก่อนแล้วก็เปลี่ยนนะครับตรงนี้เป็นฟันหนู2ตัวเครื่องหมายฟันหนูภาษาไทยเรียกอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วนะครับโอเคแต่ว่านี่ก็คือโค้ดแบบ2ตัวคราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันก็อยู่ในตัวเดียวไม่มีปัญหาแล้วนะครับสตริงในภาษา Python นะครับเราต้องอยู่ข้างหน้าและอยู่ข้างหลังตัวสตริงด้วยเครื่องหมายโค้ดเครื่องหมายโค้ดมี2แบบก็โค้ดฟันหนูเท่าที่1เรียกฝนทองมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเรียกฝนทองแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็คือผมจำไม่ได้จริงๆว่าเขียนว่าไงนะแต่ว่ามันเป็นฟันผมเรียกว่าฟันหนูนะครับมันน่ารักกว่านะครับโอเค2ตัวหรือไม่ก็เป็นเม็ดฝนนะครับเห็นไหมครับถ้าเม็ดฝนกับเม็ดฝนก็ต้องอยู่ด้วยกันถ้าฟันหนูกับฟันหนูนะครับก็ต้องอยู่ด้วยกันโอเคเราลองมารันกันอีกทีซินะครับเราบอกว่า width เท่ากับ10 height เท่ากับ10 enter the area is 100 and is square นะครับสวยงามถูกต้องนะครับนี่คือสิ่งที่โปรแกรมมาทำงานนะครับมาดูสิครับว่าเราทำอะไรเอ่ยตามโจทย์นะคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมความกว้างรับความกว้างความยาวมาแล้วหาความกว้างความยาวนั้นเท่ากันให้แสดงข้อความว่า square ตามหลังการแสดงค่าพื้นที่นะครับสูตรก็คือ a เท่ากับ width คูณ height กว้างคูณสูงนะครับกว้างอุตติกว้างคูณยาวนะกว้างคูณยาวคราวนี้นะครับกว้างคูณยาวผมใช้คำว่า height นะครับ height แปลว่าสูงนะครับ height แปลว่าสูงโอเคไม่เป็นไรนะนะครับไม่เป็นไรนะครับ width นะครับเราก็รับค่ามานะ enter the width นะครับ input นะครับแต่ input มันบอกว่าเป็น string เราก็เลย convert เป็น integer height เรารับค่าเป็น height นะครับเป็น string convert เป็น integer แล้วเรามาคำนวณไปใส่ตัวแปรชื่อ a แล้วเราก็ print ตัวแปร a นั้นนะครับโดยการใช้ string นะครับแล้วก็เราก็บอกว่าเราต้องการทศนิยม2หลักจริงๆมันไม่จำเป็นนะเพราะว่า integer ไม่มีทศนิยมไหนมาลองรันกันอีกสิ10คูณ10นะถูกต้องนะครับโอเคตัว d หมายถึงดิจิตก็คือ integer แล้วคราวนี้บอกว่า if นะครับเราใช้การ
เช็คความถูกต้องแล้วถ้า which กับ height เนี่ยมันเท่ากันให้ print is a square นะครับก็สิ้นสุดการทำงานของโปรแกรมก็เป็นการแก้โจทย์นี้ของภาษา Python นะครับได้อย่างเรียบร้อยสวยงามนะครับขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ